คุณผู้ชมคะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับเกม Warframe ค่ะวันนี้เรามาเล่นเกม Warframe กันเนาะก่อนอื่นต้องขออภัยนะคะถ้าวันนี้มันมีเสียงดังตึ๊บตึ๊บตึ๊บหรือมีเสียงแบบเจาะผนังเข้ามาในคลิปเพราะว่าเขามีการปรับปรุงที่พักอยู่ค่ะของหอพักที่เราอยู่ซึ่งก็คือเขาแจ้งล่วงหน้ามาเป็นเดือนแล้วรอบนี้มันคือมาอยู่ใกล้ๆเราไงมันก็จะมีเสียงรบกวนมาเป็นระยะค่ะมิวก็เลยไปเล่น Minecraft ไม่ได้วันนี้เราก็เลยจะมาเล่นนี่แทนนั่นแหละ Warframe ค่ะเกมแห่งการฟาร์มแล้วก็ฟาร์มแล้วก็ฟาร์มโต๊ะคราฟของโอเคเอาออกมาก่อนคราฟของกันนิดนึงค่ะมิวคราฟหลายอย่างทิ้งไว้เลยของที่ต้องใช้เป็นองค์ประกอบของอาวุธอะไรอย่างงี้ก็สต็อกไว้เยอะๆก่อนแล้วก็พวกชิ้นส่วน Warframe ค่ะมาหลายตัวหลายชิ้นอุ้ยอันนี้คือเป็นธรรมดาใช่ไหมคะวอลเฟรมที่ไม่ใช่พรามมันต้องใช้ไงเอาไปย่อยเลยต้องครับกันนิดนึงเอาไปย่อยสลายเพื่อให้ได้อาบิลิตี้มาค่ะอธิบายง่ายเป็นอีเวนต์ในช่วงนี้โอ้เยอะจริงคราฟไว้หมดอะอะไรมีคราฟก็เลยคราฟไว้เรื่อยๆค่ะนี่ก็เมซ่านี่ก็เนคคอร์ดเป็นพาร์ทโอบิรอนก็มีอะตัวละครวอลเฟรมทั้งนั้นเลยหลายอย่างเลยค่ะหือยังไม่หมดอีกเหรอเนี่ยตัวละครในเกมนี้มีค่อนข้างเยอะค่ะแล้วแต่ละตัวก็ใช้องค์ประกอบประมาณ3อย่างแล้วมีหัวเนาะมีตัวค่ะแล้วก็มีซิสเต็มเป็นระบบของมันก็เลยมีพาร์ทหลายส่วนโอเคเรียบร้อยทีนี้ก็ ready to build อะไร build ได้เนี่ยเราไม่ได้ซื้อบูปรินไว้ใช่ไหมคะต้องมีแค่ไรโน่แหละที่น่าจะ build ได้อะเรียบร้อย build ไว้ละแค่นี้เลยค่ะกำลังรอมิชชั่นค่ะระหว่างนี้กำลังรอให้มีมิชชั่นที่เราหน้าลงอ่ะแล้วเราค่อยไปลงกันรู้สึกจะมีออกตาเวียใช่ไหมอ่ะไม่ได้ใช้แล้วค่ะเพราะว่ามันมีพรามมาแล้วเอาไปย่อยดีกว่าเอาไปให้ถูกกลืนกินหรืออย่างนั้นเลยก็ได้ว่านี่ไงซับซูมค่ะโอ้ต้องให้อาหารหมาหน้าตาหมาไม่น่ารักเลยไม่เป็นไรตัวนี้แหละที่จะคอยคืนกินวอลเฟรมของเราแล้วก็จะได้อะบิลิตี้นั้นมามีอะไรถูกๆนี่ต้องให้อาหารเอาไปเลยงำงำไปซะอร่อยไหมล่ะอร่อยสิมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นไปเขาปากไปเลยไม่ต้องคิดอะไรมากเงาน่ารักดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็น่ารักเองค่ะง่ายมากคิดในแง่ดีไว้อ่ะน่าจะอิ่มแล้วแหละนายไอ้น้ำลายยืดคอนเฟิร์มงามเฮือจิ้มคอสลบเหมือนเอาตัวเองมาโดนทรมานอะเป็นการขโมยอาบิลิตี้ค่ะจากเจ้าตัวนี้ไปใส่ที่วอลเฟมตัวอื่นได้งืดน่ารู้สึกหยาแยงเนาะอันนี้มันเป็นดาวติดเชื้อค่ะสไตล์ก็เลยเป็นหยาแยงนิดหนึ่งอย่างนั้นแหละ
ำลังรอมิชชั่นอะไรบ้างที่น่าเล่นถ้าไม่มีเราก็จะตั้งเองค่ะได้ปาร์ตี้มาแล้วค่ะเป็นมิชชั่นเปิดกะหล่ำใช่แล้วเอาลูกกะหล่ำไปสุ่มเปิดว่าจะได้ของดีในนี้หรือเปล่าของดีในพวกนี้คือของสีทองค่ะเพื่อเราบอกว่าวันนี้เกมมีบั๊กบางอย่างเกิดขึ้นแบบเลือกลิลิกแล้วแต่ว่ามันไม่ไปใช่ไหมน่าจะเป็นเช่นนั้นลิลิกก็คือเจ้ากะหล่ำนั่นแหละวันนี้ของเราน่าจะเป็นนีโอค่ะระดับนี้เรเดียนไปเลยเพิ่มโอกาสการได้ของทองจัดไปเปลี่ยนโฮสต์ค่ะเราได้เป็นโฮสต์มันเป็นเรื่องปกติมากที่มันจะสวิตช์โฮสต์ถ้าคนเป็นโฮสต์เน็ตไม่ดีใช่ไหมหรือว่าไกลเกินไปค่ะมันก็จะสวิตช์ออกให้เพื่อนกลุ่มเดิมของเราไปเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่มั้งไม่แน่ใจค่ะบอกไม่ได้เลยลืมดูชื่อเพื่อนไว้คนเป็นเจ้าของมันต้องล็อกปาร์ตี้ไว้สิเพื่อนเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวสวิตช์โฮสต์หลุดกันหมดนั่นไง VIP ของเราค่ะพุ่งเร่งสปีดมอนทำไม VIP ของเราไปอยู่นู่นไกลจังแคปเจอร์ไปแล้วค่ะเหลือแค่เศษซากเพื่อนกำลังแคปเล็งสปีดมอนโอ้แปดแล้วต้องเก็บก้อนไฟให้ครบค่ะไม่งั้นเราจะเปิดกระหล่ำไม่ได้ตอนนี้เรามี9ทับ10เอ้ยอีก1ลูกเอ้ยเดี๋ยวหาข้างหน้าเอาก็ได้แหละ600เมตรพี่เกดไปเดินอ้อมแล้วนายขอสักกุ๊บหนึ่งเถอะอ้าวศัตรูดันไม่เกิดจริงหรือนี่เฮ้ยไม่มีศัตรูมาได้อย่างไรเอ้ากำหงเวนเฮ้ยไม่มากมันต้องมีฮะเราแบบคิดว่าข้างหน้ามันเดี๋ยวมีศัตรูเกิดมาอยู่นั่นแหละไม่มีเหรอนี่อ๋อนั่นไงมีเห็นไหมมันต้องมีค่ะมันคือตามเซตมันต้องมีอ่ะอือไปพุ่งถึงแล้วเป็นของเงินเอาอะไรก็ได้อ่ะระดับเงิน2ทองแดง2ที่มันสวิตช์โฮสต์มาแล้วเนี่ย Well 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 looks like some serious crud is going down out there here's to you ได้เป็นปืนพกเนาะปืนคู่ปืนพกได้อยู่ค่ะจบไปแล้วกับแคปเจอร์แต่มันเป็นแบบลองรันค่ะหลายครั้งเล่นมิชชั่นซ้ำๆเพื่อให้ได้ของดีวันนี้เราจะกาชากระหล่ำกันนี่เลือกมิชชั่นไปเลยเอาให้ไวแง่อย่าช้าเพื่อนไว้กันนิดนึงแต่คนเป็นโฮสต์ค่ะจะเป็นพวกมีอภิสิทธิ์พิเศษโอ้โหเพื่อนเปลี่ยนมอดเป็นใช้มอดวิ่งนะเนี่ยเมื่อกี้เห็นกระพริบนิดนึงอภิสิทธิ์พิเศษตรงที่โฮสต์มันจะโหลดก่อนงี้ค่ะมันก็เลยเสร็จก่อนแล้วเวลาที่จบมิชชั่นมันก็จบก่อนคนอื่นไงมันก็เลยแบบเลือกได้ไวกว่าคนอื่นค่ะเป็นธรรมดาของพวกโฮสต์แต่ช่วยไม่ได้อะระบบสวิตช์ให้เราเป็นโฮสต์ใช่ไหมหรือถ้าแบบเน็ตอยู่ดีๆเน็ตเราไม่เสถียรนะมันก็จะสวิตช์ให้เพื่อนคนอื่นเป็นโฮสต์แทน
You are here on a capture mission. You must capture and extract our target. วิ่งเข้าไป Cannot. I am detecting a synthesis target. Use the synthesis scanner to track the creature. There are void fissures in the area. Use these to crack open a relic. You're near a fissure. The enemies are dropping reactant. The reactant is working on your relic. Find more. ล้มแล้วฮะ Target located. Bring Scans indicate our target is in the vicinity. Find ไม่มีคนแคปแคปก็ได้คนยิงล้มก็ควรที่จะแคปได้ไหมไปแล้วMission complete. The captive has been assigned to the extraction point. เผื่อว่าจะเจอตัวสแกนค่ะ Plans. นี่ไงการแคปเจอร์เวลาที่ไม่ได้ดูว่ามีศัตรูมองอยู่เยอะๆอ่ะแคปเจอร์ VIP ค่ะมันจะเปลี่ยนมิชชั่นต่างเปลี่ยนมิชชั่นอ่ะ Finish your mission to find out what's inside. จะไม่เป็นไรหรอก60ตัวเมื่อกี้ก็ศัตรูเคลียร์ไปหมดแล้วนี่นะอาจจะแบบอยู่ทางด้านหลังไม่ได้มองTenno, do not damage it further. Use the synthesis device. Disappointing. That specimen is useless to sanctuary. Are you not up to this task? นี่ถือเครื่องสแกนไว้ในมือแล้วนะถ้ามันอยู่ในระยะเราจะเห็นเนี่ยค่ะเล่นสปีนมอนปึ้งไอ้เรื่องสปีดของเราเนี่ยมันดีตรงที่แบบมันทำให้แบบมอนที่อยู่ด้านข้างโดนดาเมจด้วยค่ะมันก็เลยดีอย่างนั้นแหละไปเรื่อยปุ่มเต็มกันหมดแล้วเราจะเจอไหมเนี่ยตัวแคปเจอร์เป็นแบบมิชชั่นพิเศษค่ะที่ส่งมาให้จับเหมือนผู้ร้ายหลบหนีของเงินอีกแล้วไม่มีทองเลยให้ได้อย่างนี้สิแล้วไปเกมวอลเฟมก็เป็นเกมแห่งการฟาร์มนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเกมฟาร์มเยอะเลยแหละแต่โชคดีที่เรามีกลุ่มเพื่อนที่คอยเล่นวอลเฟมด้วยกันก็เลยแบบจะช่วยกันฟาร์มก็ไม่ได้หรอกเกมนี้มันช่วยกันไม่ได้ค่ะเท่าไหร่หรอกต่างคนก็ต่างไปฟาร์มในสิ่งที่แบบอยากจะต้องฟาร์มตอนนั้นน่ะโอเคเพื่อเราโหวตเรื่องมิชชั่นเราก็มาเลยจัดไปยานผูกพังเลยค่ะเนาะยานสีฟ้าๆดำๆนั่นสกินเขาเป็นอย่างนั้นค่ะส่วนยานเราก็สีเขียวนี่ไงวินได้ไปเหมือนเอามือทุบพื้นเนี่ยแล้วเกิดเป็นคลื่นที่ค่อยๆแบบกระจายออกไปทำไมนายอยู่นู่นล่ะแล้วก็เล็งมอนเป็นระยะไปไกลเรื่อยๆเฮ้ยไวไปแล้วมันหายตัวอยู่ไหนอะนี่ไงเฮ้ยถ้านายแคปทีเดียวมันเปลี่ยนมิชชั่นศัตรูเห็นเยอะโอเคเคลียร์ศัตรูแล้วก้าวแล้วโอเคค่ะไปกันเลยคือกล้องเออ
อุปกรณ์ขัดขวางทำให้ล้มถ้าเจอก็ดีเอ้ยแต่มีบทพูดมาแล้วยังคะมันต้องมีพ่อมันพูดก่อนนะเจ้าตัวนั้นอะเปรียบเทียบเหมือนเป็นทัศดีคอยคุมใช่ไหมว่ามีคนหนีอะไรอย่างเงี้ยเปรียบเทียบง่ายดีแต่ถ้าพ่อเขาไม่พูดตัวลูกตัวลูกที่เราต้องจับก็จะไม่มาค่ะมีเงินอีกแล้วอ่ะไม่ทองหรือเป็นธรรมดาของทองมันตกยากถ้าเป็นของเงินนี้ส่วนตัวก็ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ค่ะเลือกอะไรก็ได้เนาะวิ่งกันเข้าไปเล่นกันเข้าไปเจาะผนังอีกแล้วค่ะต้องขออภัยล่วงหน้าเลยค่ะเนี่ยแหละช่วงนี้ถ้าจะเล่น Minecraft ก็คงแบบไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่มันเขาซ่อมไงเป็นช่วงของการซ่อมที่พักค่ะเจาะยาวแน่นอนแบบนี้แต่ถ้ามันเจาะหนักจริงนี้ก็คงต้องพักก่อนค่ะเอ้ยเจาะหนักจริงYou are here on a capture mission. You must find, capture, and extract our target. กำลังปรับปรุงหอค่ะหอเขาปรับปรุงไง Tano, I am detecting a synthesis target. หมาล้มเออโดนพิษล้มด้วยมีเพื่อนมาช่วยบอกไหมเนี่ยโอ้ไม่มีอะไม่เป็นไรเกิดเองหมาก็เกิดด้วยA fisher, defend yourself and use the active to open relics. อย่าให้ศัตรูมันมองเห็นเยอะนะเดี๋ยวเปลี่ยนมิชชั่น Don't forget the reactant. You need more to open that relic. Target located. เปิดครบแล้วค่ะ Mission complete. The captive has been escorted to the extraction point. คือกล้อง That's it. You opened the relic. Finish your mission and we'll take a look inside.No, do not damage it further. Use the synthesis device. โอ้โหอะไรนั่นหลายตัวเลยฮะ So you can synthesize it for me. เฮ้ย Disappointing. เพื่อนค่ะอะไรกัน Are you not up to this task? โอ้โหฆ่าเลยอ่ะเพื่อนบอกว่าเสียเวลาแก๊ปอะไรอย่างงี้ตีทิ้งเลยค่ะกำลังจะสแกนThank you.